Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach ha. Na palcach ha. โอเคครับก็กราบสวัสดีนะมีดักแฟนเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะวันนี้พี่แมวก็จะมาเรียกว่าหาข้อมูลใหม่ๆชุดใหม่ๆแล้วก็ของใหม่ๆที่กำลังจะมาแต่วันนี้ก็ไม่ได้มีของใหม่ๆครับวันนี้มีเป็นทั้งของชุดและสกินพวกสกินรถสกินปืนที่กำลังจะมาใหม่เนาะเรียกว่าเปลี่ยนแนวบ้างเนาะก็นะก็โอเคนะเรามาอยู่กับหัวข้อที่1เลยนะนั่นคือทางของปืนคิดนะฮะกำลังมาในปืนคิดนี่คือมันเป็นปืนที่อยู่ในเกมมาตั้งแต่แรกๆนะครับพี่แมวเคยเล่นพี่แมวเล่นทันนะครับปืนคิดก็ใส่แม็ก AR นะครับจะไม่ผิดก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าแรงเหมือนกันนะครับก็ถามว่าลั่นเร็วแค่ไหนก็ลั่นเร็วพอกับไม่เท่า MP40 นะครับแต่ประมาณพลังความเร็วได้ประมาณ P90 เนาะพี่แมวคิดว่าปืนนี้น่าจะโอเคนะถ้านำกลับเข้ามานะพี่แมวคิดว่าน่าจะมีโอกาสแต่ว่าพี่แมวเอ้ยปืนเก่าแล้วมันสามารถนำกลับเข้ามาได้ไหมพี่แมวก็ไม่แน่ใจแล้วแต่ GM เหมือนกันนะครับคือเซิร์ฟนอกกับเซิร์ฟไทยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับในการนําเข้าหรือการนําของเก่ามานะครับโอเคนะก็เราก็มาอยู่กับหัวข้อที่2นะครับก็คือด้านของปืนร้อยนัดนะครับโอ้โหลองดูภาพนี้คือพี่แมวก็ไม่อยากจะเชื่อแบบเฮ้ยฟรีไฟมันคือจะมีไปทั้งปืนแม็กปืนร้อยนัดมันมีปืนร้อยนัดปะวะปืนร้อยนัดหรือเซิร์ฟ200นัดแล้วพี่แมวก็จำไม่ได้นะครับมีปืนร้อยนัดอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจจะเป็นสกินปืนเนาะเอ้ยแต่กินปืนก็ไม่น่าใช่อย่างนั้นเนาะง่ายเป็นปืนแบบว่าเนี่ยปืนพ่นไฟหรือเปล่าหรือปืนอะไรนะพี่เหมียวก็ไม่แน่ใจน้องๆคิดว่าเป็นปืนอะไรน้องๆก็คอมเมนต์ดีนะแต่ก็เป็นสกินแบบสีดำออกรูปนะแบบว่าจรวดยิ้มนะแบบว่าเท่ๆแบบแม่งเท่จัดประหลาดบอกนะหัวข้อที่3นะครับก็คือชุดใหม่นะที่พี่เหมียวเคยบอกคลิปที่แล้วสำหรับไอชุดไอเขียวๆนะครับตอนนั้นพี่เหมียวไม่มีรูปเต็มๆเนาะแต่ตอนนี้มันได้ทำการเปิดภาพ2ภาพนี้ให้ดูนะครับพี่เหมียวจะให้ดูรูปผู้ชายก่อนนะครับคือผู้ชายแบบชุดออกแนวแบบว่าหุ่นยนต์สีเขียวๆคือชุดตีมหุ่นยนต์มึงมาบ่อยเกินนะฮะฟรีไฟนี่คือกลายเป็นเกมชุดหุ่นยนต์แล้วนะฮะได้รับว่าชุดเท่ๆแล้วมันชุดมันขายดีว่าเขาเลยเอามาแบบว่าออกแบบให้มันเท่ๆเนาะก็ชุดผู้ชายแบบว่าแนวๆแบบหุ่นยนต์แล้วก็แบบใส่เสื้อแบบใส่เสื้อกันหนาวเนาะแล้วก็มีแบบได้รับว่าแบบแว่นสีส้มแบบแว่นเหมือนแบบไอเล่นแบบแจ็คสกีหรือเล่นสกีอย่างน้องๆเนาะโอเคเรามาดูชุดผู้ชายเสร็จเรามาดูชุดผู้หญิงต่อนะครับชุดผู้หญิงก็เป็นชุดแบบว่าแนวแบบน่ารักนะฮะสไตล์เรียกว่าสไตล์แบบนะสไตล์ใส่เปย์น้องๆเอ้ยนะชุดผู้หญิงก็จะมีหูกระต่ายนะครับแบบว่าแหวกออกเป็น2ทางนะครับแล้วก็มีผ้าปิดปากแบบผ้าแบบโคตรเท่อะมันเหมือนเป็นแบบว่าหน้ากากหรืออะไรไม่รู้ปิดปากแล้วเป็นชุดคลุมสีเขียวแล้วแบบว่าตรงข้างๆกางเกงมันเหมือนเป็นอะไรบางๆออกมาเนาะก็คือแบบเท่จริงมันเหมือนแบบว่าชุดหุ่นยนต์เขียวๆว่าถ้ามาก็น้องๆก็ไปจัดกันละกันส่วนพี่แมวก็ไม่จัดหรอกคือมันเดี๋ยวมันเท่จริงนะพี่แมวก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อเนาะแต่ก็แพงเกินนะพี่แมวว่านะโอเคครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่4นะคือทั้งของชุดนินจาสีขาวเอ้ยน้องๆคงแบบว่าเฮ้ยพี่แมวมันเอาชุดนินจาสีดำอ่ะมันขายไม่ดีหรือเปล่าพี่แมวคนไม่ชอบหรือว่าคนไม่ซื้อกันเลยเจมมันเลยเอามาย้อมแมวเพื่อให้ชุดเนี่ยมันน่าซื้อขึ้นสำหรับพี่แมวคิดว่าชุดน่าซื้อขึ้นไหมบอกคำเดียวนะครับน่าซื้อจัดนะฮะคือมันชุดแนวแบบว่าแอดเดอร์ซินนะฮะแอดเดอร์ซินสีขาวแล้วเป็นแบบว่าชุดแบบว่าแอดเดอร์ซินสีขาวแล้วก็มีแบบว่าเป็นนกอินทรีสีดำแล้วก็มีสีชมพูแบบตัดๆคือแบบเอ้ยคือชุดนี้มันคือมันเอามาย้อมจากสีดำคือสีดำพี่เมียวไม่ตื่นเลยครับพี่เมียวคิดว่าสีดำมันแบบนินจาคือแบบไม่ค่อยสวยนะครับแต่เป็นชุดสีขาวคือแบบเฮ้ยมันดูโดดเด่นแล้วมีลวดลายที่แบบว่าอามันไม่เหมือนแบบสีดำคือไม่มีลวดลายแต่สีนี้คือมีลวดลายค่อนข้างแบบว่าอินทรีย์แบบสีแม่งโคตรจะแบบว่าแหวกแนวคือแบบหน้าเปรย์น้องๆเอ้ยโอเคครับเราก็มาอยู่กับข้อที่5ก็คือเรื่องของชุดพ่อครัวนะครับคือชุดเชฟแบบชุดแบบแนวสีน้ำตาลเหมือนชุดพาลงนะครับมันเป็นชุดแบบเชฟและพาลงบ้าอะไรชุดเชฟบนหัวหมวกมันก็จะเป็นแบบว่าชุดแบบเป็นแบบแคนลงแคนหลอดอยู่ข้างบนแล้วก็แบบใส่บูทแบบน้ำท่วมแบบน้องๆคือชุดนี้แม่งแบบกวนตีนจริงนะมันก็ถามว่าเท่ไหมก็เท่นะครับถ้าน้องชอบหรือน้องๆชอบสะสมพวกชุดนี้น้องก็เติมเอานะแล้วพี่แมวก็แนะนำให้เติมไหมเติมครับถ้าโดนใจน้องน้องก็ไปเติมนะครับโอเคเรามาอยู่กับหัวข้อที่6นะครับก็คือนั่งของไอเทมมันเป็นเหมือนเป็นไอเทมหรือเป็นให้ของเก็บหรือของสะสมมันเป็นรูปเหมือนแบบว่ารูปดาวอ่ะสีฟ้าคือพี่แมวไม่แน่ใจว่าชุดมันเป็นแบบไอเทมใหม่หรือเป็นแบบคือมันเป็นแบบพี่แมวก็แน่ใจน้องๆคิดว่าน้องๆคิดว่าไอดาวเนี่ยมันคืออะไรน้องๆช่วยคอมเมนต์ข้างล่างทีนะครับพี่แมวก็ไม่รู้หมดแล้วพี่แมวก็หมดปัญญาแล้วครับน้องๆก็ต้องช่วยพี่แมวหน่อยนะครับโอเคครับก็มาอยู่กับหัวข้อที่7นะครับเรียกได้ว่าสกินแน่นอนครับรถตอนนี้คือรถอะไรมาใหม่นะครับนั่นคือด้านของรถสปอร์ตนะครับแน่นอนครับสกินรถสปอร์ตแม่งเท่จัดประหลัดบอกมันเป็นรถแบบเอ้ยอย่างที่เราคันนี้คือสกินแม่งใส่คือสกินนี้แม่งทำให้รถแบบว่าดูเป็นรถสปอร์ตแล้วรถแบบแพงแล้วเท่มากคือแบบโดนใจใส่เปย์อ่ะคือถ้าเราดูจากรูปร่างรถนะครับไม่ว่าจะขึ้น2รูปก็คือรูปด้านหน้าของหน้ารถแล้วก็ตอนหลังรถนะครับ
ถ้าเราดูจากรูปรถนะครับคือแบบโอ้โหด้านหลังแม่งสวยจริงคือไฟแบบรอยแต่งเท่มากแล้วรอยข้างๆเป็นรอยแบบแนวรถสปอร์ตเลยนะครับก็รถสปอร์ตก็เป็นทางด้านของโอ้โหรถสปอร์ตจริงครับดูจากเบาะนะครับเบาะเป็นสีแดงๆเนาะแล้วก็ล้อแม็กแบบว่าแม็กสีขาวๆแล้วคือแบบแล้วคือลวดลายมันเป็นแบบสปอร์ตนี่แหละสกินอย่างนี้แหละหน้าเปน้องๆเตรียมตังค์ไว้เลยครับคือพี่เมียบอกเล็กเดียวคำเดียวว่าแม่งมีให้สุ่มแน่นอนครับสุ่มเป็นทางด้านของสุ่มสกินรถเหมือนไอ้สกินที่เหมือนเป็นสกินมอเตอร์ไซค์อ่ะเออเกือบน้องๆเตรียมเลยครับถ้าใครชอบสกินรถสปอร์ตพี่เมียแนะนำนะครับโอเคครับก็เรามาอยู่กับหัวข้อที่8นะครับคือเรื่องของสกินรถมอเตอร์ไซค์สีฟ้านะครับโอ้โหสกินรถแม่งออกมาบ่อยขึ้นนะฮะรถมอเตอร์ไซค์มาอีกแล้วนะครับคือมีสกินในนั้นอยู่ในตู้แล้วคือสกินใหม่กำลังจะมาพี่แมวไม่แน่ใจว่าสกินนี้มันเป็นสกินที่อยู่ในเลื่อนขั้นที่แมวเคยให้น้องๆดูหรือเปล่านะสำหรับคลิปแบบก่อนหน้านั้นไปแล้วคือคลิปเลื่อนขั้นใหม่คือเป็นมอเตอร์ไซค์สีฟ้าออกแนวหุ่นยนต์แบบมาร์เรเดอร์ขับโอ้โหแม่งเท่จัดอ่ะน้องๆเอ้ยคือน้องๆต้องจัดแล้วเหรอเอ้ยพี่บอกได้คำเดียวนะคือแบบคือสกินรถแม่งมาแบบ2อันควบคู่คือแบบท่อคู่อ่ะคอมโบนะพี่แมวก็บอกว่าถ้าน้องเติมน้องก็จัดอะไรกันนะครับพี่แมวก็แนะนำนะครับเรียกว่าของดีอีสปอร์ตนะครับเรียกว่าของมันต้องมีน้องก็ไปเรียกว่าอุดหนุน GM กันครับโอเคเราก็มาอยู่กับหัวข้อที่9นั่นคือด้านของกระเป๋าใหม่นะครับกระเป๋าใหม่มีทั้งหมด2แบบนะอันแรกเนี่ยน่าจะเป็นกระเป๋าที่แจกฟรีไปแล้วพี่แมวเราไปศึกษาเสริมเนาะคือเอ้ยเสื้อไทยคือเอ้ยกระเป๋านี้คือมันล็อกอินก็คือได้เลยนะเฮ้ยคือกระเป๋ามันเป็นกระเป๋าฟรีก็สวยเหมือนกันนะครับเป็นลายบอกว่าแนวคิดมัดเขียวๆแดงๆก็แนวๆเหมือนเอาต้นคิดมัดมาแบกหลังนะครับส่วนอีกกระเป๋านึงก็คือมันเป็นกระเป๋าแบบแน่นอนครับกระเป๋านี้แม่งไม่คงไม่แจกฟรีได้เป็นกระเป๋าเติมครับเป็นกระเป๋าเหมือนเป็นกระเป๋าทางด้านของกวางเรนเดียสีน้ำตาลเออสีน้ำตาลนะครับกวางเรนเดียมันเหมือนช็อปเปอร์ในเรื่องวันพีซอย่างนี้ดูนะครับคือเป็นกระเป๋าแบบเขากวางคือแบบน่ารักคือแบบเออมันน่ารักดีนะคือเวล1เวล2เวล3ก็คือแบบโอ้พอได้นะครับแต่เวล2ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่เวล3ก็จะเป็นหัวโตๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เวลแรกหรือเปล่านะที่เป็นแบบว่าลูกแบบว่ากวางเรนเดียร์แบบเต็มตัวตัวเล็กๆคือแบบของมันต้องมีน้องๆเอ้ยน้องๆต้องจัดแล้วล่ะเอ้ยพี่บอกได้คำเดียวนะน้องๆก็ถ้าใครมีตังค์น้องๆก็เปย์นะที่พี่แมวพูดมาคือแบบของจริงอ่ะน้องๆเอ้ยเดี๋ยววันนี้พี่แมวก็จะมานะครับผมโอเคนะก็โอเคนะครับก็หลังจากที่แมวรวบรวมข้อมูลข่าวใหม่ๆให้น้องๆดูนะก็คือแบบว่าได้น้องๆทุกคนจะได้รู้ก่อนใครนะได้ว่าพี่แมวก็หาข้อมูลมาเหนื่อยเหมือนกันนะครับกว่าจะได้คลิปแบบนี้นะฮะน้องๆโอเคแล้ววันนี้พี่เมียวก็เติมมาทั้งหมด50ทัวเล็ตนะครับ50วอลเล็ตนะพี่เมียวเติมมาซื้อกดประตูมา50อ่ะเออคือพี่เมียวก็ได้เติมบ่อยนะคือแบบเขาเติมมาเปิดกล่องแล้วคือแบบไม่มีอะไรให้เปิดอ่ะน้องๆโอเคเดี๋ยวเราไปหมุนลัคกี้ดอยันดีกว่านะครับสำหรับลัคกี้ตู้ใหม่เนาะคือแบบเฮ้ยคือพี่เมียวคือแบบพี่เมียวเมื่อกี้พี่เมียวเติมไป1เติมไป50ครับมันได้โบนัสนะครับมันให้สุ่ม1อันนะพี่เมียวขอลองสุ่มกันดีกว่าว่ามันมีของอะไรบ้างในตู้ก็มีชั้นของชุดแพนด้าคือไม่ต้องหวังแล้วครับคือมันออกยากน้องเอ้ยนะแต่ถ้าเป็นท่าแดบก็โอเคพี่แมวยังไม่มีท่าเต้นนะครับกระเป๋าก็โอเคเหมือนกันพี่แมวก็ชอบเหมือนกันแล้วก็หน้ากากก็พอได้นะพี่แมวก็ยังไม่มีเหมือนกันหลายอย่างเหมือนกันนะครับพวกกางเกงพวกคิดมัดหรือพวกกระเป๋าเต่าหรืออะไรเงี้ยหรือเป็นทั้งของหน้ากากหมวกกระเป๋าเอ้ยอะไรเนี่ยชุดเทควันโดเคนโดอะไรเนี่ยพี่แมวยังไม่มีหลายอย่างนะครับก็โอเคเดี๋ยววันนี้ก็มีทั้งหมด170อันเดี๋ยวพี่แมวจะเป็นเติมทั้งของพี่แมวขอหมุนแล้วกันหมุนแล้วกันอาจจะไปเปิดกล่องสกินปืนเนาะน้องเอ้ยก็ขอให้มีดวงบ้างเลยเอ้ยสำหรับไฟฟีโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูแสงกันโอ้แสงม่วงครับผมดอกนี้ครับโอ้โหชิ้นส่วนมิเกลครับวอเตอร์ฟักนะฮะบอกได้เลยว่าผมนี่ตอแต้เลยนะครับพอสมควรนะครับโอเคเรามี170เพชรเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องหรือเปล่านะพี่เมียขอไปแน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอรู้ก่อนนะครับว่ามีกล่องอะไรน่าเติมบ้างครับสำหรับกล่องสุ่มเนาะโอ้โหชุดนี้แม่งแพงจริงครับน้องเอ้ยเดี๋ยวพี่ก็ดูก่อนนะเอ้ยกล่องอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยพี่แมวคิดว่าพี่แมวอยากจะสุ่มสกินปืนมากครับเพราะพี่แมวอยากได้สกินสกาเนาะคือแบบโอ้สกาสกินนี้มันคือแม่งบวกดาเมจ2อันเดี๋ยวพี่แมวจะซื้อกล่องมาครับซื้อกล่องไว้ทั้งหมดสุ่มแม่งทีละกล่องเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูเพชรกันดีกว่าว่าจะใช้เยอะแค่ไหนครับโอเคเดี๋ยวเราขอหมุนกันเลยนะน้องเอ้ยทีละกล่องแล้วกันนะป่ะ1 2 3 go เฮ้ย AK 24ชั่วโมงนะครับพี่แมวว่าเราควรหยุดต่อนะครับโอ้โหใครชวนกูมาวะเนี่ยเย็ดเคไม่ได้ชวนมาทำไมวะเนี่ยโอเคเราเปิดอีกกล่องนึงแล้วกันนะฮะโอเคนะก็ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะพี่เมียจะไปหมุนไอ้ลัคกี้ดีกว่าคือสกินปืนแม่งออกยากน้องๆเอ้ยคือถ้าเองไม่มีดวงน้องๆก็อย่าไปสุ่มนะเชื่อพี่เลยโอเคเรามาสุ่มกันดีกว่านะโอเคไอ้เคส3วันครับเลิกสุ่มนะเรียกว่ามันเป็นสัญญาณเตือนด้วยแบบว่าเอ้ยมึงควรหยุดสุ่มเด้อโอเคเดี๋ยวเราไปหมุนลัคกี้ทางด้านของไดมอนด์รอยัลนะครับเรามีเอาเอ้ยสุ่มอันนี้ดีกว่าครับวินอะไรเนี่ยมันอ่านว่าอะไรเนี่ยวินเทอร์รอยัลนะครับโอเคเดี๋ยวเรามีทั้งหมด100เพชรเราก็สุ่มแม่งเลยครับ2ครั้งเนาะโอเคเราสุ่มเลยดีกว่านะครับก็คือได้ไม่ได้ก็ช่างมันเนาะคือแบบเราไม่ได้แบบงบเยอะเนาะเราก็คือแบบใช้จ่ายอย่างประหยัดอ่ะน้องเอ้ยก็เป็นเสื้อทางด้านของเสื้อ Angel Institute นะครับคือชุดก็จีพี่แมวก็อยากสุ่มเหมือนกันนะพี่แมวอยากได้กระเป๋าเหมือนกันนะแต่พี่แมวคิดว่าดวงเราไม่มีนะเราก็ควรหยุดแค่นี้นะเดี๋ยวเราสุ่มอีกอันนึงก็ปิดคลิปเลยนะฮะเรียกว่าคือเติม5ปิดมันก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกน้องๆเนาะ
คือเราต้องเติมไปเยอะครับโอเคสีม่วงมาครับด้านนั่งของเป็นด้านนั่งของชุดเนาะชุดดอกไม้ไฟตุ๊ดจีนอลังการนะครับก็โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับก็อย่าลืมถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่างพี่แมวหรือคลิปของอะไรที่แบบกำลังมาใหม่ๆเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่แมวนะครับรับรองแล้วว่าน้องๆไม่จะไม่พลาดน้องๆจะได้รู้ก่อนใครนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ